การไฟฟ้านาครหลวงหรือ MEA ได้ส่งมอบเสาไฟจากทุกโครงการสายไฟฟ้าใต้ดินเพื่อสร้างแนวป้องกันคลื่นชายฝั่งป้องระจุนนะครับเพื่อที่จะฟื้นฟูธรรมชาติทางทะเลอย่างยั่งยืนทางผู้ในการฝ่ายสื่อสารองค์กรการไฟฟ้านาครหลวงหรือ MEA คุณจุมพศหิมะเจริญปรเปิดเผยถึงความคืบหน้าการปักเสาไฟฟ้าในทะเลเพื่อเป็นแนวป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลครับว่า MEA ได้ร่วมมือกับฐานทัพเรือกรุงเทพ กองทัพเรือปรับปรุงและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนและการทำแนวป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง MEA โมเดลอย่างต่อเนื่องนะครับที่ป้อมทัะจุลจอมเกล้าจังหวัดสมุทรปราการครับด้วยการนำเสาไฟฟ้าที่รื้อถอนจากโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินในโครงการต่างๆที่ไม่ใช้แล้วนะครับรวมถึงเสาไฟฟ้าที่ชำรุดยางรถยนต์เก่า นำมาทำเป็นแนวป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งดักตะกรอนเป็นระยะทางกว่า1700เมตรครับพร้อมทั้งปักเสาเพิ่มอีก2จุดฝั่งเหนือฝั่งใต้จุดละ250เมตรรวมระยะทางกว่า2,200เมตรครับเพื่อปิดหัวแล้วก็ปิดท้ายนะฮะของแนวปักเสาเดิมนั้นนะครับล่าสุดก็ได้ปักเสาฝั่งเหนือเสร็จแล้วนะครับและอยู่ระหว่างการปักเสาฝั่งใต้นะครับโดยมีกำหนดแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ครับ MEA ยังคงเดินหน้าโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินอย่างต่อเนื่องในพื้นที่รับผิดชอบนะครับและพร้อมที่จะส่งมอบสาไฟฟ้าในทุกโครงการเพื่อที่จะนํามาใช้กันขึ้นกัดเซาะบริเวณชายฝั่งทะเลให้ครอบคลุมชายฝั่งทะเลชายฝั่งทะเลกรุงเทพเขตบางขุนเทียนเป็นระยะทางประมาณ4.7กิโลเมตรต่อไปครับ สำหรับคุณสมบัติเด่นของเสาไฟฟ้านะครับมีความแข็งแรงอายุการใช้งานนานประมาณ30ปีมีอายุการใช้งานยาวนานกว่าเสาไม้ทั่วไปกว่า30เท่าครับและจากความร่วมมือระหว่าง MEA และคณะวิทยา,าศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไ,ได้ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมพบว่าแนวป้องกันการกัดซ้ใชายฝั่งด้วยเสาไฟฟ้าสวมด้วยยางรถยนต์ช่วยลดความแรงของกระแสน้ำครับ ทำให้มีปริมาณการสะสมของตะกอนหลังเขื่อนมากขึ้นนอกจากนี้ MEA ยังสนับสนุนงบประมาณ1ล้านบาทครับเพื่อปักเสาใช้เป็นแนวป้องกันคลื่นทะเลรวมถึงงบประมาณในการปลูกป่าชายเลนแล้วก็บำรุงรักษาป่าชายเลนต้อมพระจุลจอมเกล้าตลอด16ปีจำนวนเงิน6ล้าน8แสนบาทนะครับ รวมทั้งยังปรับปรุงอาคารนิทรศการเปิดโลกป่าชัยเลและภูมิทัศน์โดยรอบให้มีความสวยงามมีสภาพที่สวยงามเพื่อที่จะพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและเป็นแหล่งความรู้สำหรับผู้ที่สนใจทั่วไปด้วยครับ